ใช่ไหมสวัสดีครับผมต่อเชียงใหม่นะครับวันนี้วันที่22นะครับเดือน5ปี57แล้ววันนี้เราจะมาสอนวิธีติดกาวมวย CPR 150นะครับเอาแบบละเอียดเลยนะครับวันนี้ลูกค้ามาติดเองขั้นแรกนะครับท่านต้องเปิดเบาะหลังออกนะครับโดยการเปิดนะเปิดเบาะออกปุ๊บเบาะหลังกระแดะนะวางกระแดะปุ๊บท่านต้องไปนะท่านต้องนั่งหันหน้า2ตัวนี้นะหันหน้า2ตัวนี้ครับเบาะหลังน้องถือใช่พี่ถือไหนได้ไหมถ่ายเพื่อนน้องต้องถ่ายหน้าพี่ก็พอละถ่ายน็อต2ตัวนี้แล้วก็จะถอดน็อต2ตัวนี้นะครับนี่นะครับมาใกล้ๆก็ได้นะใกล้ๆก็ได้นะเป็น6เหลี่ยมก็ได้นะครับหมุนออกมาข้างหลังนี่6เหลี่ยมเหมือนกันนะครับ2ตัวหมุนนี่ครับอันนี้น้องดูนี่น้องถ่ายได้กับเมื่อกี้ถอดน็อตตรงนี้ออกเนาะถ่ายน็อตตรงนี้ออกแล้วก็จี้ยกน็อตมาอย่างนี้นะครับจากนั้นนะครับถอดตรงนี้ครับมีตัว2ตัวก็เรียนนะครับก็ไปซื้อทุกอย่าง19บาทแล้ว99ก็ได้นะผมจะสอนแบบละเอียดนะครับคลิปนี้โอเคจะเป็นน็อตตรงนี้นะครับจากนั้นนะครับให้ลูกค้าดูตรงนี้นะครับผมก็ถอดตรงนี้ปุ๊บตรงนี้ครับจะเป็นที่ครอบถังนะครับน้องไม่ใกล้ๆกันอย่ามาเห็นเดี๋ยวเสียงอ้ายอย่ามาถึงตรงนี้นะครับให้ลูกค้าเอามือจับตรงนี้นะครับดันขึ้นดันมาอย่างนี้นะครับปึ๊บเห็นไหมมันจะเป็นกริปล็อกแล้วเราก็นะครับสมมุติดึงออกมาปุ๊บดูตรงนี้นะครับเราก็แอบมานะครับน้องแอบนะครับดึงออกมามันเป็นแค่ตัวล็อกเฉยๆเนาะแค่ดึงออกมาแล้วก็จากนั้นนะครับท่านจะเจอน็อต3ตัวนะครับเห็นบล็อกเบอร์10เบอร์12แล้วเบอร์10นะครับให้ถอดเบอร์10ก่อนนะครับแหวนอะไรก็ได้นะไปร้านต้องเอาไปจ้างเขาติดได้นะครับมันจะถอดแบบละเอียดบางทีลูกค้ามาถามว่าถอดยังไงนะถอดแบบละเอียดให้ดูครับอะไรกับเบอร์10ออกก่อนนะครับเป็นเบอร์10นี้นะครับเบอร์ตัวที่1ตัวที่2เข้าอยู่แถวไหนกันยืนแม่แตงคนบ้านอย่างคนบ้านปงบ้านปงผมที่จริงคือแม่วางครับแต่ทำงานที่แม่แตงแม่กับพี่จะบอกเลยอุ้ยไอ้อยู่แม่วางอ่ะอยู่บ้านกาดอยู่บ้านกาดอ๋อผมอยู่แม่เวียนครับอ๋อจากนั้นเบอร์จากนั้นเอาเบอร์10ออกนะครับจากนั้นเราจะดึงนะครับน้องอ้านี่ครับมาตรงนี้นะครับมันก็จะหลุดออกมาจากนั้นก็จะเป็นเบอร์12นะครับเบอร์12น็อตบังเข้าไปจากนั้นนะครับให้ลูกค้าดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะครับให้เอามือนะครับจับตรงนี้ไว้นะครับดึงนะครับดึง1นะครับแล้วดูตรงนี้ตรงนะดึงตรงนี้ปุ๊บดูตรงนี้นะครับดึงที่2เห็นมั้ยหลุดล็อกแล้วนี่เป็นล็อก1ล็อก2อ่ะน้องน้องอยู่ตรงพุ่นน้องดึงตรงพุ่นออกก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้ออกดึงไปเลยดึงมาฮักแล้วเฟลลิ่งมานะครับปึ๊บได้มั้ยแข็งๆเลยดึงปุ๊บน้องอยู่ตรงนี้น้องดึงแน่เลยดึงน้องดึงไว้น้องดึงไว้ต้องมี2คนนะครับดึงไว้ผมก็ดึงทางนี้นะครับดึงซ้ายขวาจากนั้นให้มือจับตรงคอนะครับตรงคอถังน้ำมันนะครับยกขึ้นนะครับปล่อยเลยก็ได้น้องน้องจับถังน้ำมันไว้น้องมาตรงนี้จะมีตัวล็อกตรงนี้นะครับวางที่นี่เฉยเนาะถังน้ำมันจะทับลงมาเข้าออกนะครับจะเป็นนี้จากนั้นนี่นะครับให้ลูกค้าเปิดตรงนี้นะครับเปิดเกี่ยวปักนะตามพี่โจรใช้เหล็กแหลมนะครับแทงรูกุญแจบิดรูกุญแจเลยพัง
ขาเลยตัดลบตัดลบไปเลยนั้นเรารู้แล้วเขามาแทงนะขั้นแรกลูกค้าต้องนับเลยนะครับปักจะมี5ปัก1 2 3 4 5นับจากขวาไปซ้ายเนาะปักแรกกันเลยนะครับปัก2ช่องปักนี้ถอดออกถอดออกปุ๊บเปิดไม่ได้ครับกุญแจไม่มาละนี่คือปักสวิตช์กุญแจมวยเราจะเป็นคู่มือภาษาไทยให้นะครับทำตามคู่มือข้อแรกเลยนะครับข้อแรกปักสองช่องใหญ่ต่อกับปักสองช่องปักสวิตช์กุญแจนี่ฝั่งของกระขโมยรถนะครับนี่ฝั่งของสายของรถนะครับอันนี้นี่ของกระขโมยร้านผมที่ฝั่งรถปักสองช่องใหญ่เราก็ดูปักจะมีอยู่กันสามคู่นะครับคู่แรกนะครับปักสองช่องใหญ่ก็คือปักนี้นะครับสองช่องใหญ่1คู่อันที่2ปัก6ช่องคือปัก6ช่องอีก1คู่คู่ที่2อันที่3คือปัก9ช่องคือนี่ครับมี3คู่แค่นี้นะครับเราจะติดแบบตรงๆเลยคือ2ช่องก็คือเป็นคู่ตัวเมียนะครับผมก็อากาศขโมยผมอันนี้ของปักสวิตช์กุญแจนะครับแล้วก็อากาศขโมยผมเหมือนสะพานนะครับไปเสียบไว้ถอดปุ๊บถ้าเสียบแล้วปลั๊กมันขยับออกมาให้เอาไขควงแบนดันเข้าไปนะครับแน่นเลยถ้ามันเคลื่อนออกมาเนาะบางคนเสียบแล้วขั้วมันหลุดออกมาก็มันเลยไม่แน่นเลยไม่ทำงานแล้วก็ดันเข้าไปเนาะนี่ครับเสียบเข้าไปจากนั้นให้ต่อสายกราวนะครับสายกราวจะเป็นวงแหวนนะครับนี่คือสายกราวอีกเส้นที่เขียนว่า ANT นี่คือสายอากาศนะห้ามต่อนะครับช็อตต่อสายกราวเป็นวงแหวนวิธีการต่อก็นี่ครับการต่อคือเราจะเอาสายกราวตัวนี้นะครับต้องหมุนออกนะครับเดี๋ยวเราจะถอดปลั๊กเข้าช่องก่อนสายกาวตรงนี้นะครับคอยอยู่ตรงนี้สายกาวกับวงแหวนนะครับแล้วก็ยึดน็อตตรงนี้นะครับยึดน็อตเข้าไปเราต่อคู่เดียวอยู่นะครับปักสวิตช์กุญแจกับสายกาวเท่านั้นเนาะนี่เดี๋ยวค่อยเหลือมนี่ต่อคู่เดียวให้ทดลูกค้าทดสอบคู่นี้ก่อนด้วยการกดล็อกให้กดล็อกมันดังแสดงว่าการขโมยทำงานแล้วอยู่ๆสมมติมีคนมาขโมยเนาะเปิดปุ๊บแสดงว่าท่านต่อถูกแล้วข้อต่อไปข้อที่2นะครับเขียนว่าปัก6ช่อง CBR 150i ต่อกับปักสตาร์ทรถนะครับถ้าเราดูตรงนี้นี่สตาร์ทแล้วเราดูสายไฟดีมาเนี่ยครับได้มาปุ๊บมันคือปักที่3นะครับปักสตาร์ทผมจะถอดออกมันจะเป็น6ช่องกระบวนการผมก็จะเป็น6ช่องพอดี6ช่องนี่จะไปใส่นี่ไม่ได้เนาะอันนี้มัน9ช่องใส่กันไม่ได้นี่เราก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ปักสตาร์ทรีโมทมาตาให้ดูนะครับกด2ครั้ง1 2ขั้นต่อไปปักไฟเลี้ยวนะครับนี่ครับปักไฟเลี้ยวก็ถอดนี้ออกมาเสียบเข้าไปก็เสียบเข้าไปลองกดล็อกสินะไฟเลี้ยวออกน้องถ่ายไฟเลี้ยวกันนะครับดูไฟเลี้ยวนะครับตอนนี้ต่อเรียบร้อยแล้วโอเคเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนการวางกล่องกระขโมยนะครับลองถ่ายตรงนี้นะระวังเรื่องล้างรถอย่างเดียวนะน้องห้ามฉีดน้ำเข้าในนี่นะครับผมลูกค้าถามว่าเลยเราจะเอากล่องกระขโมยไว้ตรงไหนกระขโมย
เราจะวางไว้บนปลั๊กนี่ครับไม่ต้องต่ออะไรทั้งสิ้นนะลำโพงนะครับติดตรงกับซ้ายกับขวาไหนก็ได้นะครับตรงนี้ตัดไว้ไม่ต้องกลัวช็อตนะครับจะมีฟิวกันช็อตตรงนี้นะครับกล่องวางบนปลั๊กเลยนะครับเดี๋ยวถังน้ำมันจะทับพอดีเนาะนี่ก็ปิดถ้าโจรจะขโมยนะครับจะต้องถอดถังขึ้นแล้วก็เสียบปลั๊กเข้าที่เดิมก่อนถึงจะขโมยไปได้เนาะขั้นต่อไปจะประกอบรถนะครับท่านอย่าลืมตรงนี้นะครับจะมีรูเสียบไว้ตรงนี้นะครับน้องมาอยู่ตรงนี้น้องอยู่ตรงนี้ต้องกำถังไว้อ่ะไอ้กำถังได้น้องแอร์ไว้ต้องอ้านะครับเดี๋ยวให้กำทางเองน้องอ้าแล้วกันเพราะนี่วางเข้าไปน้องตกสลักเข้าไปเขาบอกโอเคครับเดี๋ยวอย่างนั้นมาน้องนอนเนี่ยนอนตัวสิบมันจะสอนกันประกอบตรงนี้หมดเลยตึงมือก็พอนะครับดีอันนี้ต้องคลิปนี้เหมือนคลิปละเอียดไงเดี๋ยวต้องต่อหมุนไปได้นะครอบตรงนี้นะครับให้อ้ามันน้องอ้าก่อนอ้ามันก็จะเข้าลงถ้าพวกกาวางลงหลังจากนั้นเอามือตบเข้าไปนะครับน็อตให้ครอบตัวน้อยปิดเบาะน้องต้องแอบปิดเบาะมีลูกค้ามาติดเองเลยครับเดี๋ยวมาเช็ดการขโมยให้ดูนะครับถ้ากดล็อกหนึ่งครั้งไปเร็วจากทีถ้าใครโดนรถเราดูนะครับร่มจะร้องแล้วไฟเร็วจากทีถ้าโดนอีกทีจะร้องยาวนะครับดูนะครับจะร้องไป20วินะครับแล้วก็หยุดไปถ้าโดนอีกทีก็ร้องอีก2วิถ้าโดนอีกที20วินะครับก็วนไปเรื่อยแต่ถ้าแทงรูนใจเมื่อไหร่จะเดือดกดใหม่นะครับถ้าแทงรูนใหญ่ปุ๊บจะร้องไม่หยุดสตาร์ทไม่ติดติดกลับก็ไม่หยุดอยู่ตรงเมื่อกดปลดล็อกอันนี้ระบบแรกก็คือกดล็อก1ครั้งโดนรถจะมีเสียงนะร้องยาวอะไรนะแล้วแต่แรงกระเทือนเราถ้ากดล็อก2ครั้งใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ร้องนะครับจะมีแต่ไฟเดียวกระพริบกระพริบแป๊บๆน้องกระดิ่งหายไปเนาะจะไม่ร้องเลยจะมีแต่ถ้าใครโดนรถจะมีไฟเดียวกระพริบถ้าอยู่โจรมาแทงนะสมมตินี่กุญแจผีนะครับแทงเข้าไปร้องนะครับไฟเดียวกระพริบหยุดกลับก็ไม่หยุดหยุดตัวเมื่อกดล็อกถ้าสมมติจะสั่งตาที่หมดกดปุ่มแสบป้าสองครั้งหนึ่งสองก็ปิดเลยกดล็อกถ้าสมมติโจรใช้กุญแจผีนะครับแทงรูนใจรถเราไปเขาสตาร์ทรถเราไปเราลืมล็อกรถเราเห็นดีเฮ้ยมันขโมยรถเรานะครับเรากดปลดล็อกเลยรัศมี100เมตรนะครับเราก็ตามไปเอามาเนาะปุ๊บแต่ถ้าสมมติเราขับรถไปดีๆแล้วมีคนมาแบบจะจี้เราเนาะปลดเราให้เรากดปุ่มสายฟ้านะครับอยู่ดีครับที่หมดวอตำรวจก็ขับได้อยู่นะครับร้องก็หยุดไปเนาะก็เหมือนวอตำรวจเนาะ
าอยากให้ดังอีกก็กดอีกถ้าอยากให้มันเงียบกดซ้ำดีก็จะเงียบเนาะขโมยราคา 1,300 นะครับรับประกัน1ปีนะครับขโมยเหล้าขโมยเหล้านะครับกันน้ำนะครับรับประกัน1ปีนะครับ Facebook นะครับร้านกันขโมยรถวันนี้มาติดอีกคันเนาะวันที่22นะครับเดือน5ปี57โอเคครับขอบคุณครับ